สวัสดีครับทุกคนทุกท่านครับวันนี้เดี๋ยวพาทุกท่านนะมาลองแก้ปัญหาเบรกอันนี้ติดนะครับโดยที่ไม่ต้องถอดล้างแกนอ่ะลองดูกดลงเบรกนี่สำหรับรถที่เป็นพวกเวฟตระกูลเวฟนะครับจะเป็นดูนะครับหมุนล้อไม่ไปเลยต้องช่วยดึงอย่างนี้ถึงจะออกนะเอาใหม่ดูติดทุกอันเลยลองดูช่างโหลเดี๋ยวให้ช่างโหลจัดให้นะครับไปกุญแจนะครับคลายออกเลยนะครับหลวมอ๋อแล้วหมุนล้อปุ๊บอ่ะยับตึ๊กเดี๋ยวไว้นะอ่ะช่างโหลล็อกลองดูนะว่าจะติดหรือเปล่าแน่นยังอ่ะลองกันนี้หมุนแล้วเบรกอ่ะว้าวนี่ของแท้รู้เรื่องหายเลยนะครับนี่ลองทำดูนะครับรถใครที่เบรกหลังติดนะครับถ้าไม่อยากล้างแกนตัวนี้นะครับหรือว่าพวกที่เปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ๆนะครับจะเป็นนะแล้วเวลาหันล้อมันจะเอียงนะครับมันจะติดลองอีกรอบนี่จบเลยโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับตามใดที่อำเภอยังเปิดแสดงว่ากูยังมีสิทธิ์แจ้งเกิดได้เสมอบอกเลยกับป้า